Welcome back. We're going to be doing something just a bit different. Do you remember when we watched Avatar together? Do you remember when we mentioned Dances with Wolves? One of the discussion points we had out of those two movies, insights into field work through films, was the importance of mediators, of patrons, of people who are able to help complete and utter outsiders to begin to belong where they were living. We discussed a whole pile of other things, but we pointed out that this was something that both Avatar and Dances with Wolves had in common. So this is the first of a series of short videos where you were going to be hearing from some important patrons, helpers, middlemen. I didn't have any middle women. If they were middle women, I'd call them middle women, who have helped me do research over the last 5 years. And the first of these is going to be of this guy. His name is Najib, and he lives in a place called Sisakon or Gualagawe in Ngāti Wat. So let's go and hear Najib's kind of memory reminiscing about when we first met and his observations about how I did field work. So let's watch this together now. เจออาจารย์คริสโตเฟอร์เมื่อ6ปีที่แล้วปี2012ที่เชียงใหม่ตอนนั้นผมเรียนคอร์สสร้างเสริมสันติสุขของสถาบันพระปกเกล้าก็ไปดูงานที่เชียงใหม่กันไปทั้งคณะซึ่งอาจารย์ที่สอนในคอร์สนั้นก็คืออาจารย์ธรรมสมบูรณ์บุญหลวงเป็นท่านหนึ่งที่สอนในคอร์สนั้นซึ่งอาจารย์ธรรมสมบูรณ์รู้จักอาจารย์คริสมาก่อนเมื่อไหร่ไม่รู้ก็อาจารย์ธรรมก็แนะนำให้รู้จักบอกว่าอาจารย์คริสมีโครงการที่จะลงมาทำวิจัยในสามจังหวัดภาคใต้ก็ขอร้องให้ผมช่วยในเรื่องของการลงพื้นที่ก็มีโอกาสเจออาจารย์คริสวันนั้นที่โรงแรมที่เราพักกันแป๊บนึงซึ่งวันนั้นจริงๆผมก็รับปากไปอย่างนั้นแข็งใจอาจารย์ธรรมสมบูรณ์เพราะว่าไม่แน่ใจว่าอาจารย์คริสเป็นคนยังไงอะไรยังไงไม่รู้เพราะเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเจอครั้งแรกก็เห็นหน้าตาไว้คราวยาวเหมือนกับแขกไขผ้ามาแนะนำตัวว่าด็อกเตอร์คริสโตเฟอร์เอ็มโจผมดูแล้วคิดในใจเฮ้ยนี่มันด็อกเตอร์เหรอมาอย่างนี้ปกติผมเจอด็อกเตอร์เขาใส่ชุดเรียบร้อยเสื้อรีดเรียบร้อยหมดก็ไม่ว่ากันก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไปให้เลยมาหลังจากนั้นเราก็เจอกันที่ชิคปัตตานีวันนั้นผมมีคอร์สเรียนของสถาบันพระปกเกล้าที่ปัตตานีก็พักที่ปัตตานีกับเพื่อนอีกคนเขามาตอนค่ำมามีเปมีข้าวของพลุงพลังเยอะแยะก็มาอย่างไม่ได้คิดอะไรเลยยังไม่มีแพนนิ่งอะไรยังไม่มีที่นอนก็ชวนนอนตรงนั้นนะซึ่งอาจารย์คริสโตเฟอร์ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อะไรไม่มีท่าทีที่เกรงใจบอกให้นอนก็นอนตรงโซฟาเพราะเตียงเราไม่ว่างก็นอนหลับไปตรงนั้นไปเลยตอนเช้าผมก็นั่งดูว่าเขาเป็นคนง่ายๆดีเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องสารภาพอย่างหนึ่งว่าผมมีอคติกับนักวิชาการอยู่บ้างจริงๆก็ไม่บ้างเลยค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเจอนักวิชาการนักวิจัยที่ลงพื้นที่นี่มักจะผมมีความรู้สึกว่ามักจะเรื่องมากอยู่ยากกินยากอะไรมาซึ่งมันไม่เหมาะกับการที่จะลงพื้นที่เลยคือการลงพื้นที่ยิ่งโดยเฉพาะลงในกำปงลงในหมู่บ้านนะถ้ามัวแต่
จะต้องมานั่งคิดโอ้ต้องอาหารต้องสะอาดต้องโน่นนี่คือคิดแบบอยู่ในเมืองแล้วไปอยู่ในชนบทนะครับลงพื้นที่ชนบทเอานิสัยในเมืองมาใช้นี่ผมว่ารอดยากในการทำงานซึ่งพอสังเกตตอนแรกจากคริสโตเฟอร์ดูไม่น่าจะเรื่องมากอย่างนั้นดูค่อนข้างจะง่ายซะด้วยซ้ำไปก็เริ่มคิดเอาล่ะลองดูว่าจะไปได้สักเท่าไหร่ก็โชคดีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมเห็นคุณสมบัติเด่นของอาจารย์คริสโตเฟอร์ว่าเขาพูดภาษามลายูได้นี่คือข้อได้เปรียบของการลงพื้นที่ตรงนี้มันทำให้ทำงานง่ายนักวิชาการเกินกว่าครึ่งที่ลงพื้นที่ไม่ยอมที่จะสนใจในเรื่องของภาษาในการสื่อสารคือตัวเองใช้ภาษาอะไรก็ยืนยันจะใช้ภาษานั้นและผ่านล่ามนะซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ลำบากในการที่จะลงพื้นที่อยู่สูงที่เดียวเป็นอุปสรรคข้อนึงที่เป็นเรื่องใหญ่คือผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดอย่างช่ำชองแต่ว่าให้อย่างน้อยๆก็ให้ฟังเขารู้เรื่องบ้างสื่อสารกับเขาในคำที่ง่ายๆบ้างเพราะว่าในการที่ผ่านล่างแปลภาษานี่มันทำให้เนื้อหาคลาดเคลื่อนแต่ละครั้งที่ผมสังเกตว่าเวลาแหล่งข้อมูลพูดให้ข้อมูลมาเนี่ยแล้วก็ล่ามแปลก็แปลได้ไม่ครบหรือบางทีก็ไม่ตรงประเด็นซะด้วยซ้ำอันนี้เป็นข้อจำกัดซึ่งผมว่าไอ้ตรงเนี้ยจากคริสโตเฟอร์ใช้ได้ทีเดียวในการที่ทำงานครั้งนี้หลังจากนั้นก็แนะกันไปลงพื้นที่ผมจำได้เลยว่าครั้งหนึ่งไปลงที่ยิ่งออกไปลงพื้นที่ที่เป็นสุเหร่าตะลิกัดเล็กๆที่หนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้จักตรงนั้นแต่ติดต่อผ่านเพื่อนอีกคนหนึ่งเราทั้งคู่ก็ไม่รู้จักกับคนที่เราจะไปคุยไปสัมภาษณ์ด้วยซึ่งวันนั้นขับรถไปมีอุปกรณ์อะไรพร้อมพอลงจากรถอาจารย์คริสโตเฟอร์พูดมาคำหนึ่งว่าอย่าเอากล้องอย่าเอาอะไรไปเราไปแค่สวัสดีเขาซึ่งผมก็งงว่าเฮ้ยมาไกลนี่มาเพื่อสวัสดีเขามาเพื่อให้สลามมาทักทายเขาแค่นี้เหรอก็ไม่ได้เอาอะไรลงไปซึ่งจันเกิร์ทเวอร์ก็ลงไปก็ไปเจอเขาแนะนำว่าเราจะมาทำอะไรมาสวัสดีก็คุยกันไปแล้วก็กลับซึ่งตรงนี้ผมก็เริ่มมาจากเชียงใหม่มาถึงนราธิวาสเพื่อมาสวัสดีแล้วก็กลับผมก็คิดว่าใช่อันนี้แปลกๆนะปกติที่มานี่เกือบจะทุกคนที่เคยพาไปนี่เขาพยายามที่จะได้ให้ข้อมูลที่เร็วที่สุดมากที่สุดซึ่งตรงนี้ผมก็คิดว่าไอ้ด็อกเตอร์ขายาวนี่ทำไมไม่เหมือนชาวบ้านเขาสต็อปตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้คือความต่างข้อใช่แล้วก็โอเคปรับความสูงนิดนึงขอเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อเราไปครั้งแรกเราไปบ้านบาบูอุซึ่งตรงนั้นเรามีปัญหาสำหรับผมน่าจะเป็นปัญหาแต่ว่าเพราะว่าคนที่อยากทำวิจัยประเภทนี้ต้องมีปัญหาเสมอแน่นอนแต่ก็เล่าให้ผมฟังว่าโอเคเล่าให้ผมฟังครั้งแรกเราไปกับอาจารย์เอลิสเอลิสจะฟังไปใช่ไหมอับดุลนาจีวันนั้นเอลิสไปใช่ไหมใช่เราไปกันเรามีสองคันแล้วก็คุยก็สองสามชั่วโมงกินข้าวก็แล้วก็ทุกคนกลับแต่ผมขอต่อโอเคได้มีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งแรกๆเลยเราไปลงพื้นที่ที่ลุมโบในชุมชนเนี่ยเป็นบ้านของผู้นำกลุ่มตะลิกัดกลุ่มหนึ่ง
ไปกัน2คันอาจารย์คริสโตเฟอร์เขามากับอาจารย์อิเลียสอับรังแยกมาผมก็ไปกับน้องอีกคนหนึ่งก็ขับรถไปตามไปก็โทรถามว่าอยู่ตรงไหน เพราะผมไม่รู้จักบ้านนี้นะก็ไปเจอก็ไปนั่งคุยอะไรกับเขาซึ่งกว่าที่เราจะทำความเข้าใจกับเขาได้นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรมีปัญหาอยู่บ้างทั้งที่ติดต่อกันมาก่อนแล้วแล้วก็ผ่านการแนะนำจากคนอื่นด็อกเตอร์คริสโตเฟอร์นี่ติดต่อไปแล้วก็มีปัญหาอยู่ว่าตอนแรกที่เขารับปากนี่พอลูกศิษย์เขามานี่ก็เริ่มมีปัญหาเริ่มมีความที่ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่เรามากันว่าจากคริสโตเฟอร์จะมาทำอะไรเกี่ยวเรื่องนี้คือเรื่องนี้จะต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเรื่องตอริกัตซึ่งเป็นกลุ่มซูฟีนี่เป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างจะหลบเลี่ยงจะปิดเลนเพราะไม่อยากจะไปปะทะกับกระแสอิสลามใหม่หรืออะไรมาเนี่ยงานในสายตาของคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อาจจะมองว่าเป็นกลุ่มอิสลามที่ไม่เหมือนคนอื่นที่อาจจะนอกรีดนอกรอยอยู่บ้างซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับเขาว่าเราไม่ได้มาเพื่อทำลายซึ่งมาทำลายหรือทำให้เขาเสียหายเรื่องนี้สำหรับผมเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆในการลงพื้นที่ภาคสนามเพราะถ้าเขาไม่เชื่อใจหรือเราสร้างความเชื่อใจตรงนี้ไม่ได้นี่เราจะทำงานยากแล้วหรือทำงานไม่ได้จะด้วยซ้ำหรือถ้าได้ข้อมูลของเรานี่เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่มีข้อมูลที่เที่ยงตรงมากหรือไม่เลยเขาอาจจะตอบไปอีกอย่างนึงเพื่อเซฟตัวเขามากที่สุดซึ่งตรงนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผมสังเกตว่าอาจารย์คริสโตเฟอร์ใจเย็นมากวันนั้นเราก็มีการทำความเข้าใจเสร็จงานแล้วจนกระทั่งเราผินข้าวอะไรได้แล้วก็ตอนเย็นวันนั้นอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์อิเลสยาปรังก็กลับไปเพราะว่าเขามีธุระผมก็กลับแต่อาจารย์คริสโตเฟอร์ขอนอนที่นั่นนะซึ่งเขาจะมีกิจกรรมของเขาในตอนกลางคืนผมก็คิดในใจนะว่าไออาจารย์นี่มันจะนอนไหวหรือพอบ้านแถวบ้านมันจะกินข้าวอะไรยังไงแต่ว่าก็เอาว่าผมคิดในใจว่านี่คือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของผมก็ลองดูว่าเขาจะเอาตัวรอดคนเดียวโดยที่เจอกับพื้นที่อย่างนี้ได้ยังไงผมก็อยากรู้ก็กลับและวันพรุ่งนี้ก็สรุปว่าเขาก็ยังปกติได้อยู่คือกินข้าวบ้านนั้นนอนบ้านนั้นอะไรซึ่งอันเนี้ยผมบอกตรงว่าผมถึงผมไม่เคยเจอนักวิจัยที่ใจเย็นแล้วก็ใช้เวลามากกับแต่ละที่แล้วก็เขาเดินไปทีละสเต็ปซึ่งตรงนี้ส่วนสำคัญสำหรับผมข้อนึงก็คือทำให้ผมได้เรียนรู้ด้วยว่าการที่ลงภาคสนามเนี่ยวิธีที่ดีเปรียบเทียบกับที่ผมเคยเห็นนักวิจัยคนอื่นมาเนี่ยผมพอที่จะเปรียบเทียบได้ว่าวิธีการไหนมันดีกว่าสำหรับผมซึ่งผมก็เห็นว่าวิธีการที่อาจารย์คริสโตเฟอร์ใช้นี่ถึงแม้ว่ามันจะช้ามันจะเสียเวลาตอนแรกๆแต่ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นจริงแล้วก็ลึกเพราะเขาสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับแต่ละที่ได้ค่อนข้างจะดีจนคือจากคนที่ไม่เคยรู้จักเป็นคนที่รู้จักและเริ่มเป็นเพื่อนเขามีความไว้วางใจตรงนี้สูงซึ่งต้องบอกตรงๆว่าน้อยคนที่จะทำได้ที่ผมเจอนักวิจัยมาเนี่ยน้อยคนมากเลยอาจจะเป็นคนอื่นผมไม่ได้มองว่าคนอื่นเก่งหรือไม่เก่งนะแต่ว่าการใช้เวลาบางทีมาใช้เวลา2วันแล้วก็กลับไปกรุงเทพอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ค่อนข้างจะยากอีกข้อหนึ่งก็คือการใช้อย่างเช่นอาจารย์คริสโตเฟอร์กับผมเนี่ยเริ่มจากคนที่ไม่รู้จักจนรู้จักรู้จักเผินๆรู้จักมากขึ้นจนถ้าวันนี้6ปีนี่เรียกได้ว่า
ป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทคนหนึ่งเลยทีเดียวถามว่าอะไรที่ทำให้พัฒนามาสู่ตรงนี้ผมเห็นข้อหนึ่งก็คือว่าที่ผมนั่งสังเกตดูไม่ว่ากับผมหรือกับใครเวลาจัดคริสโตเฟอร์ปฏิสัมพันธ์ในสังคมเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นแน่ๆโดยที่สังเกตใช้เวลา6ปีเนี่ยว่าข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็คนอื่นก็น่าจะรู้สึกได้คือไอ้ความจริงใจในการคุยกับเขาอาจารย์คริสโตเฟอร์เป็นฝรั่งตัวใหญ่ไอ้ผมยาวไอ้ไว้คราวยาวโกนหัวไม่มีผมซึ่งเวลาทำงานเกี่ยวกับตอริกัสซึ่งเป็นกลุ่มอิสลามหรือเจอมุสลิมเจออะไรเนี่ยเขามักจะเข้าใจผิดว่าอาจารย์คริสโตเฟอร์เป็นมุสลิมมีคำถามซึ่งผมไม่เคยเห็นอาจารย์คริสโตเฟอร์เวลาเขาถามเป็นมุสลิมผมไม่เคยเห็นอาจารย์คริสโตเฟอร์นิ่งเงียบอาจารย์คริสโตเฟอร์จะปฏิเสธทีว่าไม่ใช่ครับผมเป็นคริสเตียนผมเคยคิดในใจนะว่าท่านนิ่งเงียบนี่ก็น่าจะสร้างความสัมพันธ์ได้เร็วกว่าแต่ผมไม่เคยเห็นอาจารย์คือผมเคยคิดว่าคนอื่นอาจจะทำแบบนี้แต่ถ้าสิ่งที่เราไม่จริงใจแบบนี้และเขาไปรู้ทีหลังเนี่ยผมว่าเป็นความเสียหายอย่างมหาศาลทีเดียวทุกๆเรื่องอาจารย์คือโซเฟอร์ก็จะใช้ความจริงใจแบบนี้ในการลงพื้นที่ในการอะไรมาเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีคือมันจะยากตอนแรกแต่ตอนหลังนี่จะง่ายมากในการลงพื้นที่ในปีที่หลังๆเนี่ยแมตช์หลังๆเนี่ยพอเริ่มมาคุ้นอาจารย์คริสโตเฟอร์ไปคนเดียวได้จะได้ซ้ำไปซึ่งตอนแรกนะไปไม่ได้แน่ๆตรงนี้มีจำเป็นที่จะต้องแนะนำผมจะต้องแนะนำเพื่อนๆหลายๆคนก็ต้องแนะนำเพราะว่าในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พิเศษแบบนี้มันมีความอันตรายอยู่บ้างสำหรับคนแปลกหน้าและก็ในฟิวเวิร์กหลายๆที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไปซึ่งไม่ใช่ในเมืองแน่นอนไม่มีความสะดวกไม่มีความอะไรแล้วก็จะเป็นคนแปลกหน้าของชุมชนนั้นๆหลายพื้นที่เป็นพื้นที่ที่อันตรายก็จะต้องมีการบอกบ้างว่าตรงนี้อย่าเพิ่งไปเลยบางวันก็ช่วงนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยดีไปที่อื่นก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตรงนี้โดยคนพื้นที่มักจะรู้ว่าบรรยากาศตอนนั้นอุณหภูมิตอนนั้นความร้อนแรงหรือเย็นตรงไหนที่ได้ไม่ได้อยู่อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจารย์คริสโตเฟอร์ลงพื้นที่ได้ค่อนข้างดีนี่คืออาจารย์คริสโตเฟอร์ใช้คนกลางซึ่งเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่แต่ว่ามีเส้นสายหรือรู้จักมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่จะลงไปสัมภาษณ์หรือแหล่งไอ้บุคคลที่จะไปสัมภาษณ์ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันสร้างความไว้วางใจให้กับพื้นที่และกับบุคคลที่จะไปสัมภาษณ์นะได้ดีในระดับหนึ่งแน่นอนแล้วว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด 100% คือถ้ามีคนพาไปมีตัวกลางที่แนะนำไปถึงเขาไว้ใจขนาดไหนถ้านักวิจัยเองไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความไว้วางใจที่ดีได้ก็รอดยากคือข้อมูลรอดยากผมไม่ได้หมายถึงว่าความที่จะเป็นอันตรายแต่ว่าไอ้การที่ลงทุนไปทั้งเวลาทั้งบัดเจ็ตทั้งอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนี้เป็นไปได้ยากอันนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงพักสนามเพราะว่าปลายทางสุดท้ายที่นักวิจัยอยากจะได้คือข้อมูลที่ดีข้อมูลที่กว้างลึกและถูกต้องซึ่งทุกคนคิดอย่างนี้แต่ว่าถ้าเริ่มต้นผิดผมว่ามันก็เหมือนคุณกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดซึ่งมันก็จะผิดไปเรื่อยสุดท้ายกว่าจะรู้ตัวคือตอนเสร็จออกมาแล้วได้ข้อมูลที่ไม่ดีโดยที่เสียเวลาไปเป็นปีหรืออย่างน้อยก็ 2-3 เดือนซึ่งตรงนี้ผมว่าผมชื่นชมอาจารย์คริสโตเฟอร์ตรงที่เขายอมที่จะช้าตอนแรกแต่ตอนหลังเขาเก็บข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์ทั้งการสังเกตการ observe เลยนั่งอยู่ตรงนั้นได้นานๆโดยที่
จ้าของบ้านไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะทั้งๆที่หน้าตาเขาตัวเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมจากบรรยากาศตรงนั้นซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเก่งในการที่ทำให้บรรยากาศไอ้ตรงนั้นน่ะมีความไม่ขัดเขินกับตัวเขาซึ่งตรงนี้ผมว่าเขาจะได้ประโยชน์เยอะอีกที่หนึ่งที่ไปก็คือที่ปอนเนาะที่กิโยปอนเนาะบาบอนดิงบาบอนดิงนี้ผมรู้จักสนิทดีเพราะว่าเป็นเพื่อนพี่ชายด้วยครอบครัวเรารู้จักกันมาก่อนแล้วก็ตอนที่อาจารย์คริสโตเฟอร์อยากจะไปตรงนี้ก็โทรไปคุยกับเขาซึ่งตอนแรกเขาไม่ค่อยอยากจะให้ไปมากนักเพราะหนึ่งเขาก็ไม่ได้รู้จักสองปอนเนาะเขาอยู่บนเขาไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรเป็นปอนเนาะที่ไม่มีไฟฟ้าเป็นกลุ่มตอริกัสที่เขาถูกทหารเชิญตัวเข้าค่ายไป11ครั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่หลายครั้งทีเดียวมีปัญหามากหลายอย่างนี่เขาก็ค่อนข้างผมก็เชื่อว่าเขาคงค่อนข้างจะคิดเยอะเพราะว่ามันอาจจะกระทบกับเขาคือก่อนหน้านี้เขาก็มีประวัติที่รัฐระแวงเขาอยู่เพราะว่าเขาเป็นลูกชายของหนึ่งในแกนนำของที่เรียกกันว่ากบฏสมยอเมื่อหลายสิบปีก่อนด้วยซึ่งรัฐไม่เคยไว้ใจเขาแล้วก็การที่สอนตาริกัตซึ่งเป็นแนวของซูฟีในป่ามีการวีริตการท่องคาถาเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฐานฝึกเขาเคยเล่าบาบอนดิงเคยเล่าให้ผมฟังว่าถูกเชิญเข้าไปในค่ายอิงคยุทธบริหารนี่ถ้าผมจำไม่ผิดก็รวมๆ11ครั้งแล้วปล่อยมาเขาก็ไม่ค่อยไว้วางใจตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ถามผมว่าอาจารย์ที่โซเฟอร์คือใครผมก็บอกว่าผมไม่ได้รู้จักมากนักแต่ผมไว้ใจอาจารย์ท่านมหาสมบูรณ์เพราะอาจารย์นะมาสมบูรณ์แนะนำมาอีกทีซึ่งบาบอนดิงก็รู้จักดีกับอาจารย์นะมาสมบูรณ์ด้วยก็พาไปแล้วก็แนะนำโน่นนี่นั่น ก็ใช้เวลาอยู่บ้างพอสมควรคือหลังจากอาจารย์คริสโตเฟอร์กลับไปแนะนำตัวไปแล้วก็กลับมาเขาก็ยังโทรศัพท์ถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างไว้ใจได้ไหมผมบอกว่าผมไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นอาจารย์คริสโตเฟอร์ได้ในตอนนี้แต่สิ่งที่สำคัญแน่นอนผมเชื่ออาจารย์นักมาสมบูรณ์ซึ่งบาบอนดิงก็รู้จักถามว่าบาบอนดิงเชื่อมั่นอาจารย์นักมาสมบูรณ์แค่ไหนบาบอนดิงเชื่อมั่นผมแค่ไหนประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ผมคุยกับบาบอนดิงว่าคือถ้าผมคิดว่าจะเป็นอันตรายกับบาบอนดิงผมก็คงไม่พามาแต่ว่าหนึ่งด้วยความที่ผมเชื่อมั่นอาจารย์อามาสมบูรณ์ผมสังเกตด้วยตัวผมเองในระดับหนึ่งรู้จักในระดับหนึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาน่าจะไม่สร้างปัญหากับบาบอนดิงแล้วก็เรื่องที่อาจารย์คริสโตเฟอร์ทำผมก็เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับสังคมในงานที่ทำซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ในการที่ก่อนที่เราจะสัมภาษณ์ทำความเข้าใจตรงนี้เพราะว่าการที่เราเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขาเนี่ยด้านนึงก็คือการรบกวนเขาด้วยซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าทำไมเราจะต้องไปยุ่มย่ามอะไรกับเขาเราจะทำยังไงที่จะทำให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยมีความรู้สึกไว้ใจและก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รบกวนเขาอะไรมากมายหรือเรารบกวนบ้านแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาคือสังคมได้ในเชิงวิชาการได้ประโยชน์ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันมีถ้าเราทำให้เขารู้สึกได้ว่ามันมีมูลค่ามากกว่าการที่เขาถูกรบกวนได้นะก็น่าจะง่ายกว่าซึ่งก็หลังจากนั้นแอนเคอร์โซเฟอร์ก็เริ่มไปนอนที่นั่นไปบ่อยมากเพราะที่นั่นไม่มีไฟฟ้าผมก็คิดอย่างเป็นห่วงนะอย่างตอนแรกจะอยู่ยังไงวะคือถ้าเป็นผมก็
ม่ไหวนะไม่มีไฟฟ้าคือไม่มีความสะดวกทุกอย่างเหมือนการเข้าไปเข้าป่าไม่ได้ต่างกันตรงไหนแล้วเพราะไอ้ตรงนี้อยู่ในป่าจริงๆอยู่ในป่าอยู่บนภูเขาสูงนะมีความสะดวกในระดับนึงมีที่นอนมีอะไรน้ำก็มีบ่อมีลำธารแต่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกคือถ้าไปแคมปิ้งโอเคได้แต่ถ้าไปทำงานนี่ผมก็ผมว่าไม่ง่ายตรงนี้ไอ้ความที่อาจารย์คริสโตเฟอร์สู้ตรงนี้มันก็ทำให้เขาอาจจะรู้สึกดีก็ได้บ้างได้บ้างอย่างหนึ่งเพราะว่ากลมกลืนเขาได้ง่ายแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์คริสโตเฟอร์ข้อแรกเลยก็คือว่าการคุยในภาษาเดียวกันได้ในภาษามลายูได้ซึ่งภาษามลายูอาจารย์คริสโตเฟอร์ไม่ได้ดีนักถือว่าค่อนข้างจะไม่ดีแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการที่สื่อสารในภาษาที่คนที่นั่นเป็นภาษาหลักของเขาเป็นภาษาที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยซึ่งตรงนี้ผมว่ามีส่วนสำคัญ So we're in the house of my good friend Najib and we're in a place called Gwalagawe or Sisakol which is in Ngarathi Wat It's on the Sibri River It'sIt's a beautiful place. There aren't many people here. A lot of researchers don't like coming and doing research in this part of Ngarathi Wat because there's, in the past, at the moment it's quite quiet, but in the past there's been many, many incidences. So Najib he's been for me the most important middleman for me here. He knows a whole pile of people here that I don't, and particularly initially, I didn't want to go anywhere without him contacting the people first and him coming with me. And after we went in, people had his number and they could ask questions about me. And so this series of interviews is part of the section in the course where we're talking about field work and we're talking about field work and the importance of us having people who are who we know or we have been introduced to who understand what research is and are able to help us contact peopleIn the communities where we are wanting to do field work. And so this is depending on the type of research you are doing and depending on where you are doing this research and depending on who you are as a researcher. Maybe you are a Thai from Bangkok doing research on some aspect of life in Bangkok and you might not needsomeone like my friend Najib. But often we are having to cross linguistic boundaries, we are having to cross boundaries of class, ethnic boundaries, religious boundaries, and if we are crossing many boundaries, ethnic, racial, religious, linguistic, class, it is almost always the case that we will benefit greatly from having someone like Najib to help us. One of this is going to sound like it's been an advertisement that I paid him money for him to say nice things about me, and that is not the case. But I think that we learn a lot from stories. We learn more about research by looking at other researchers,going and doing research with others rather than reading some book about research methodology, participant observation, interviewing techniques. It is a skill. It is a skill that needs tools. It is a skill that needs attitude. And it is a skill that takes time to perfect.
You only learn how to swim by swimming. You don't look at YouTube videos about swimming techniques. You don't look at manuals about swimming. What do? You jump in and you begin to swim. Okay, thanks for watching. We'll have more of this later.